ือดสั่นสะเทือนไปทางโลกโซเชียลเมื่อคุณหมอคนดัง2ท่านหมอของขวัญและหมออ้ําไม่ขออยู่เฉยแท็กทีมออกมาซัดยับถึงไลฟ์โค้ชชื่อดังคนนึงแบบเจ็บจี๊ดเรียกว่าอ่านแล้วมีหน้าชากันเลยทีเดียวท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์สนั่นไม่แพ้โพสต์เดือดเลยค่ะโดยนายแพทย์อิราวัตรอารีกิจหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าหมออ้ําอดีตนักร้องและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองออกมาโพสต์เฟซบุ๊กฟาดเดือดถึงไลฟ์โค้ชชื่อดังคนหนึ่งบอกว่าไลฟ์โค้ชไม่เท่ากับแปลหนังสือคนอื่นมานั่งพูดทำคลิปเอาซาวซึ้งๆมาใส่ตัดบางท่อนมาเป็นคำคมลง TikTok โซเชียลแถมไม่ให้เครดิตเจ้าของต้นทางเนียนๆให้คนเข้าใจว่าเป็นของตนหาเงินจากความศรัทธาเดินสายพูดสดๆไม่ตรงปกไม่เหมือนกับตอนตัดต่ออ้างทฤษฎีจิตวิทยามั่วซั่วพร้อมทิ้งท้ายโพสต์เจ็บจี๊ดมีสะดุ้งอีกว่าแบบนี้ไม่เรียกไลฟ์โค้ชเขาเรียกนักต้มตุ๋นครับจากนั้นไม่นานแพทย์หญิงของขวัญฟูจิตนิรันดร์หรือที่หลายคนเรียกกันว่าหมอของขวัญศัลยแพทย์สาวสุดแซ่บและคนดังในโลกโซเชียลก็ไม่ขออยู่เฉยเช่นกันออกมาโพสต์เฟซบุ๊กฟาดเดือดถึงไลฟ์โค้ชชื่อดังแบบเจ็บจี๊ดอ่านแล้วมีจุกทุกประโยคกันเลยทีเดียวซึ่งหมอของขวัญฟาดเดือดว่าได้ยินมาว่าไลฟ์คบคนดังกลับมาเปิดคอร์สเปิดรายการอีกครั้งทั้งที่ประเด็นนำเงินบริจาคใดๆไปใช้ส่วนตัวก็ยังคลุมเครือคำว่าไลฟ์โค้ชคือจะโค้ชชีวิตคนอื่นได้ก็ต้องโค้ชชีวิตตัวเองให้รอดก่อนปะ positive attitude ที่ล้นมันต้องเป็นเรื่องจริงก่อนถึงจะสามารถเผื่อแผ่ถึงคนอื่นได้แต่ถ้าคุณยังรับงานอวยคนที่คุณก็รู้ว่าใครคนที่ทำความเสียหายให้กับประเทศชาติแถมยังกำกวมกระทั่งเงินบริจาคอยู่ๆก็คัมแบ็กทำเนียนๆไปให้เวลาผ่านไปแล้วก็กลับมาเปิดคอร์สใหม่ก๊อปปี้คำคมคนอื่นมาแปลเป็นภาษาไทยโดยใช้ความสามารถภาษาอังกฤษที่ดีเรียบเรียงคำให้สวยหรูแต่ไม่ให้เครดิตต้นทางแบบนี้ไม่ต้องไปโค้ชชีวิตใครหรอกค่ะพร้อมติดแฮชแท็กซัดไปถึงไลฟ์โค้ชดังอีกยกมีหน้าชาว่าบูรณะตัวเองให้ได้ก่อนไปโค้ชชาวบ้านท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่ทั้งชื่นชมหมอของขวัญและหมออ้ําที่พูดแทนใจคนทั้งประเทศขณะที่นายวันอยู่บำรุงส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยเข้ามาคอมเมนต์ในใต้โพสต์ของหมออ้ําที่ฟาดเดือดถึงไลฟ์โค้ชคนดังคนนึงเป็นปริศนาว่าชอนชัยแถมยังมีชาวเน็ตบางส่วนแห่โยงโพสต์ของหมออ้ําและหมอของขวัญที่ฟาดเดือดนี้หมายถึงชอนบูรณะฮิรันไลฟ์โค้ชชื่อดังหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ชอนเคยถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์และตรวจสอบเกี่ยวกับความโปร่งใสในการใช้เงินรับบริจาคที่อ้างว่านำไปช่วยดับไฟป่าเชียงใหม่จนเจ้าตัวไม่ลงคลิปและปิดตำนานไลฟ์โค้ชชื่อดังไปพักใหญ่ก่อนเมื่อไม่นานมานี้ชอนกลับเข้ามาสู่วงการไลฟ์โค้ชอีกครั้งในฐานะผู้ดำเนินรายการ Mental Matter ทางช่อง YouTube ชอนบุรณะฮิรันซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับฝึกทักษะความสุขและความแข็งแกร่งทางจิตใจซึ่งโพสต์ของหมอของขวัญและหมออ้ําที่ฟาดเดือดนี้จะหมายถึงชอนบุรณะฮิรันอย่างที่ชาวเน็ตหลายคนโยงหรือเปล่าเรียกว่างานนี้ก็ต้องรอฟังคำตอบหมอของขวัญและหมออ้ําดีที่สุดค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ